สวัสดีค่ะมาแล้วนะมาต่อกับวิดีโอตู้เก็บสกุชชี่ของแม่ปูเป้นะคะก็คือวิดีโอที่แล้วใช่ไหมแม่มาประกอบตู้ให้ดูว่าแม่ได้ตู้ใหม่มาที่จะมาเก็บสกุชชี่นะคะตอนนี้เก็บเสร็จแล้ววิดีโอนั้นเราเก็บยังไม่เสร็จเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะมาเปิดให้ดูนะคะว่าแม่เก็บยังไงนะข้างล่างนะคะตอนนี้นะคะแม่ก็แบ่งเป็นช่องต่างๆนะตอนนี้ช่องข้างล่างเนี่ยพวกขนมปังปอนนะคะเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะหยิบมาให้ดูนะช่องนี้เป็นขนมปังไส้กรอกไข่ดาวอะไรอย่างนี้นะส่วนช่องนี้เป็นผักเพื่อผักผลไม้นะคะจะอยู่ช่องนี้ส่วนช่องนี้เป็นพวกของเล็กของน้อยละแม่รวมๆกันเอาไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละช่องเลยแม่เก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะเลือกมาให้ดูใหม่แล้วเดี๋ยวแม่ไปเก็บกลับไปใหม่นะคะมาช่องขนมปังก่อนช่องนี้นะคะก็คือช่องที่แม่ชอบที่สุดก็คือช่องเก็บขนมปังปอนขนมปังแบบว่าเป็นอันใหญ่ๆนะแต่แอบมีอันนี้อันเล็กมาด้วยเพราะเขามากับแม่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกนี่สุดที่รักนะคะ English Brand นะอยู่ในกล่องเลยสิก็นี้ปอนน้อยคิตตี้นะแล้วก็แก๊งขนมปังใหญ่นะคะแก๊งคนนี้มารู้แก๊งใหญ่ก็จะอยู่ในนี้กันนะคะนี่เดี๋ยวแม่เก็บใหม่เอามาให้ดูก่อนส่วนอันนี้นะพืชผักผลไม้ค่ะก็จะมีอะไรบ้างแม่ว่าสกุชชี่แม่ต้องไปเก็บไปที่ไหนอีกที่แน่ๆเลยเพราะว่ามีหลายชิ้นที่แม่หาไม่เจอนะอันนี้ที่เก็บในนี้นะคะก็จะมีพวกไอบูมนะคะสตรอเบอรี่คุณนี่มารู้สตรอเบอรี่ไอบูมส้มนะคะส้มจิ๋วก็อีริกที่เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมอะไรกล้วยกับแครอทเพิ่งรีวิวไปไม่นานวันนี้นะคะแอปเปิ้ลเนี่ยแอปเปิ้ลคิวตี้สีเขียวแม่หายถ้าหายเนี่ยแปลว่าต้องหายไปพร้อมๆกับชิ้นอื่นแม่ต้องไปหามันต้องไปอยู่ที่อื่นอีกแน่เลยก็พีชนะคะก็มะม่วงเขียวตู้นี้ก็จะเป็นตู้พืชผักผลไม้แม่นะคะต่อไปมาดูอันนี้ค่ะอันนี้ค่อนข้างงงนิดนึงก็พวกไอบูมนะคะก็อยู่ช่องนี้นะคุณไอเจนกับเบบี้นะคะทองนะคะขวดนมที่จุกขาดไปแล้วนะเห็นไหมจุกขาดยังไม่ได้ซ่อมเลยค่ะก็ซูมซูมมินนี่อันนี้เป็นตัวแรกๆเลยนะคะที่แม่เล่นชอบมากเลยอ่ะมันนุ่มๆอ่ะมีดำเล็กน้อยเนื่องจากเชอร์แตมเอาไปไถเล่นนะคะไปเดินเล่นเลยเท้าดำหน่อยก็ประวามิลลี่ตัวหางขาดนะค่ะไอติมเป็ดแซมมี่เชอร์แตมชอบมากอันนี้แมวน้ำนะคะใหญ่กับเล็กนะส่วนในกล่องนี้จะเป็นซาริโอนะคะกล่องนี้จะเป็นมีคอฟฟี่ดีเอ็นกับอันอื่นๆที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะซาริโอก็ประมาณนี้คิตตี้ทั้งหลายนะโดนัทโดนัท
กระโดนนะแล้วก็เยลลี่ไมเมโลดี้เห็นไหมเยลลี่ไมเมโลดี้นะคะตัวนี้แม่ชอบมากโดนัทแตงโมกับโดนัทช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ตัวแครกเกอร์บาร์บารี่นะตัวแคร็กไม่ใช่แคร็กเกอร์เป็นสกูชี่แคร็กนะคะก็มีตัวนี้ก็ถ้วยกาแฟต่อไปนะคะกล่องนี้ก็เป็นพวกคาเฟ่ดีเอ็นต่างๆนะที่แม่ชอบนะนี่ก็เบอร์เกอร์คาเฟ่ดีเอ็นนะคะขวดสร้อยขวดนมมาแอบอยู่ที่นี่ด้วยโมจิอันนี้ที่คุณยายของเชอร์แตมคุณแม่ของแม่ซื้อมาฝากนะคะจากญี่ปุ่นนะไข่น้อยไอติมก็นี่สกูชี่เชอร์แตมจำกันได้ไหมคะแม่เคยมีสกูชี่ตัวนี้ที่แม่เรียกว่าสกูชี่เชอร์แตมนะแม่ซื้อมาหลายอันเหมือนกันแต่เสียดายมากเลยจุกมันขาดง่ายมากอะค่ะตอนแรกจะซื้อมาห้อยกระเป๋าให้แต้มแล้วแบบปรากฏจุกมันขาดง่ายแม่ก็เลยไม่ได้ห้อยเอามาเก็บแทนนะตู้สุดท้ายนะคะก็คืออันนี้จะเป็นพวกขนมปังต่างๆนะคะแล้วก็ไส้กรอกไข่ดาวขนมปังก็ขาไก่ขนมปังนี่ตัวนี้ชอบมากเลยอ่ะเพิ่งมาไม่นานเหมือนกันนะคะเบเกอร์นะคะน่ารักอ่ะน่ารักสีสวยๆแม่มีรีวิวไปแล้วนะคะตัวนี้มิกกี้เมาส์แม่ลูกนะคะพ่อลูกมิกกี้เมาส์เป็นมินนี่แล้วกันนะแม่ลูกก็ขนมปังยาวๆนะคะนี่ยังไม่ได้แกะเลยแต่ถุงยับมากแม่บีบแต่ในถุงยับมากไปแล้วอะอันนี้ก็คือไส้กรอกยืดนะคะลองซื้อมาเล่นแล้วกับขนมปังยืดนะแม่มีรีวิวหมดแล้วนะคะแล้วก็ไข่ดาวยืดก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับเปิดตู้เก็บสกูชี่ของแม่ปูเป้นะคะเดี๋ยวแม่มีสกูชี่ใหม่ๆนะแม่ก็จะมีที่วางอีกเยอะเลยในตู้นะคะแล้วก็แม่ก็จะไปพยายามตามหาสกูชี่ที่หายไปนะแม่รู้สึกว่ามันหายไปหลายชิ้นเลยกระจัดกระจายไม่รู้ไปไหนแล้วนะคะแม่ก็จะเอากลับมาเก็บให้เรียบร้อยนะน้องๆดูแม่เก็บสกูชี่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะมีอะไรอยากแนะนำไหมเหมือนแบบแม่น่าจะเก็บอันนี้ไว้กับอันนี้นะหรือเก็บอะไรยังไงนะคะก็แนะนำแม่ไว้ที่กล่องคอมเมนต์เลยนะคะแม่จะไปอ่านนะสำหรับใครที่สนใจตู้นะคะอยากเอาไปเก็บเหมือนแม่นะเก็บได้เยอะนะคะก็ดูวิดีโอที่แม่ประกอบตู้ได้แม่มีวิดีโอที่ประกอบตู้เก็บสกูชี่ของแม่ไว้นะคะแล้วแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย